สวัสดีครับกับพบกับจอห์นไรเดอร์ครับต้องบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของมอไซค์เป็นหลักนะครับก็ใช้กันมานานแล้วนะครับและวันนี้ครับถึงเวลาที่ผมจะนำเจ้า Yamaha FJR 1003มาดูแลกันนะครับเพราะว่าวันนี้ถึงในเรื่องของการถ่ายน้ำมันเครื่องกันแล้วนะฮะแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่ผมเองไม่เคยลองเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันดีกันมันลื่นกันและมันคุ้มค่ากันเอาไปว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคือแบรนด์ไหนนะครับนี่เลยChallenger Superbike Racing นะครับเป็นเกรด Fully Synthetic นะครับมีเกรดความหนืดก็คือ 10W50 นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการวัดในเรื่องของแรงม้าบนไดโน่ซึ่งในขณะนี้เนี่ยผมอยู่ที่บริเวณของ Dyno Jet นะครับของ Strider ที่รับรองได้ว่าค่าของการวัดแรงม้านั้นมาตรฐานสูงทีเดียวเลยเอาไปว่าเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายน้ำมันเครื่องกันดูว่าน้ำมันเครื่องเก่าซึ่งต้องบอกว่ามันดีอยู่แล้วกับน้ำมันเครื่องใหม่นั้นมันมีความแตกต่างอย่างไรถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับและในขณะนี้นะครับผมอยู่ภายในบริเวณของร้าน Strider บน Dyno Jet แล้วนะครับอยู่กับเจ้า Yamaha FJR 1003เพื่อความชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาวัดกันดูนะครับว่าในเรื่องของตัวน้ำมันเครื่องเก่าซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกรด Fully Synthetic อยู่แล้วนั้นมันดีอย่างไรมันมีในเรื่องของความเร็วในเรื่องของแรงม้าความร้อนการเข้าเกียร์ประมาณไหนเพื่อให้เพื่อนๆนั้นได้ดูกันนะครับว่าน้ำมันเครื่องเก่าประมาณนี้แต่เดี๋ยวพอเราเปลี่ยนเจ้า Challenger Superbike Racing นะครับมันจะมีค่าขนาดไหนเอามาแบบเปรียบเทียบกันเห็นๆกันไปเลยครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับและตอนนี้นะครับในเรื่องของการวัดแรงม้าจากน้ำมันเครื่องเดิมซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกรด Fully Synthetic เหมือนกันนะครับเสร็จสิ้นกันไปแล้วครับผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับอยู่ประมาณ131ตัวเยอะสุดนะครับที่ทำได้คือประมาณ 136.99 ตีเป็นกลมๆก็คือ137ตัวซึ่งถือว่าโอเคเลยกับแรงม้าของเครื่อง 1300cc ในแนวนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันยังไม่สุดครับเดี๋ยวเอาไปว่าผมลองตัวนี้เลยนะครับ Challenger Superbike Racing 10W50 นะครับเอาไปว่าเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนถ่ายแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาวัดแรงม้ากันใหม่ขอเวลาสักครู่นึงครับนี้ครับมีการวัดแรงม้ากับน้ำมันเครื่องใหม่ล่าสุดไปแล้วนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับช็อกกันไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมก็ว่าแรงม้าสูงนะครับ136ตัวแต่ณขณะนี้ต้องบอกเลยครับว่าสำหรับ Challenger Superbike Racing ที่เราใส่ลงไปเนี่ยนะครับมันให้แรงม้าที่เยอะกว่าครับถึง2ตัวครับก็คืออยู่ที่ 138.53 อีกรันนึง 138.19 แล้วก็อีก1รันคือ 138.18 จะเห็นได้ว่าแต่ละรันเนี่ยค่าแรงม้าเท่ากันหมดเลยคือ138ไม่มีการล่วงเลยนะครับนั่นหมายความว่าในเรื่องของความร้อนเนี่ยมันเอาอยู่ครับในเรื่องของเกียร์ก็จะเห็นได้ว่าเข้าง่ายมากอัตราเร่งที่มาไวมาเร็วมากนะครับทำให้มันขี่แล้วมันสนุกมากขึ้นครับนี่เลยครับตัวนี้ที่ผมใส่ลงไปนะฮะ Challenger Superbike Racing นะครับซึ่งเป็น Jaso MA2 นะครับและที่สำคัญก็คือว่าเป็น Aster นะครับตัวนี้ Aster Tech นะครับ10W50 ครับเหมาะกับรถที่เป็นแนวของซูเปอร์ไบค์ตั้งแต่ตัว 1000cc เป็นต้นไปใช้แล้วรับรองว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นแรงม้าดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะซื้อกันได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปั๊มน้ำมันหรือว่าจะเป็นร้านต่างๆที่มีเชลฟ์ของปตท.ครับ